คิดว่าเงิน200บาทในกระเป๋าจะพาคุณไปได้ไกลแค่ไหนติดตามสารคดีการเดินทางที่เริ่มต้นจากหนังสั้นมูลค่า200บาทของนักเดินทางกระเป๋าแฟบ2คนเพื่อค้นหาคำถามให้กับทุกคำตอบที่นักเดินทางเคยคิดว่ารู้ในหนังพาไปที่นี่ทีวีไทยทุกวันอาทิตย์3ทุ่มครึ่ง1สิงหาคมนี้ผู้ชายเกาหลีท่านไหนนะ